ว่าได้ทราบจากสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นระยะทางยาวทั้งสิ้นเนี่ย50กิโลเมตรครอบคลุม4จังหวัดด้วยกันนะคะคือตั้งแต่สมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีไปจนถึงปทุมธานีสำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยความชัดเจนยังไม่มีมากนักว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหนหรือว่าได้ทำอะไรไปบ้างจึงได้ตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหารไปก็ได้รับคำตอบนะคะว่าในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยได้วางเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยมีการศึกษามาก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาด้วยซ้ำนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยทางกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการทั้งออกแบบและก่อสร้างในเบื้องต้นชั้นแรกในเฟสแรกเนี่ย14กิโลเมตรจากสะพานพระราม7ถึงสะพานพระปิ่นเกล้าซึ่งใน14กิโลเมตรนี้นั้นเนี่ยได้แบ่งออกเป็น2ข้างทั้งฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา2ข้างข้างละ7กิโลเมตรสำหรับการดำเนินการของกรุงเทพมหานครขณะนี้นั้นเนี่ยได้จ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างซึ่งในการจ้างเนี่ยใช้งบประมาณด้วยกัน120ล้านได้รับเงินดุลหนุนจากรัฐบาลส่วนการจัดสร้างจะเป็นกี่เท่าไหร่นั้นน่ะเดิมโครงสร้างเดิมจะสร้างใช้เงินประมาณ 4,000 ล้านแต่ได้มีการปรับแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนให้สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องของการทั้งการป้องกันระบายน้ำทั้งการจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งจัดเป็นสถานที่ที่ให้มีการถนนคนเดินหรือถนนที่ใช้ขี่จักรยานได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างสถาบันดังกล่าวนะคะดำเนินการจะดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาไปจนถึงปลายกันยาเป็นเวลา8เดือนและคาดว่าจะลงมือก่อสร้างได้ในเดือนตุลาคมในปีนี้นะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยทางสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เป็นห่วงเป็นใยว่าประชาชนทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมอย่างไรที่จะได้ช่วยกันคิดช่วยกันออกความเห็นถึงแม้โครงการนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นต้องทำ EIA แต่ก็อยากจะให้มีจุดศูนย์กลางมีศูนย์ประสานงานให้ความเข้าใจกับประชาชนหรือให้ความเข้าใจกับสื่อมวลชนหรือทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องว่าโครงการนี้จะเดินไปอย่างไรมีประชาชนเห็นชอบด้วยหรือจะคัดค้านในประเด็นใดก็จะได้ใช้ศูนย์กลางอันนี้ค่ะเป็นศูนย์ทำความเข้าใจร่วมกันเนื่องจากเป็นภาระหน้าที่ของสภาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนสำคัญด้วยเพราะนอกจากเราจะต้องลงพื้นที่แล้วเราก็ยังเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่จะต้องช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการปกครองที่จะต้องคอยฟังเสียงความเดือดร้อนของประชาชนฉะนั้นจึงได้เสนอฝ่ายบริหารไปให้มีการตั้งศูนย์ประสานงานให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นระยะนะคะอย่างชัดเจนและโปร่งใสซึ่งได้รับแจ้งจากฝ่ายบริหารว่าได้มีการเตรียมตั้งแล้วโดยตั้งเป็นคณะกรรมการนะคะโดยมีท่านปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันฉะนั้นก็จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าถ้าศูนย์นี้ตั้งขึ้นแล้วเนี่ยทางสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมทั้งประชาชนทั่วไปก็จะได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการนี้ได้ไปพร้อมๆกันค่ะ